You are listening to Mu a l a podcast because Islam is the life. เก็บมาเล่า Tell Our Story กับซาสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังเก็บมาเล่า Tell Our Story แท้จริงมวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงประทานพรอันประเสริฐและความสันติจงมีแด่ศาสนาทูตของพระองค์ ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเท่านั้นไม่มีภาคีขุนส่วนใดๆเทียบเคียงพระองค์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่ามุฮัมมัดนั้นเป็นบ่าวและศาสนาทูตของพระองค์และนี่นะคะก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่ถ่ายทอดชีวประวัติของบุคคลที่มีความสำคัญมีบทบาทต่อประชาชาติอิสลามเป็นหนึ่งในเหล่าวีรบุรุษแห่งอิสลาม และเป็นหนึ่งในบรรดาสาวกหรือซาฮาบะของท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลฮุลลาฮิวะซัลลัมเรื่องราวของซอฮบะท่านนี้นะคะอบอวลไปด้วยความหอมหวานของแรงศรัทธาที่เปี่ยมล้นแฝงด้วยบทเรียนอันทรงคุณค่าทั้งยังให้แง่คิดนะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชนรุ่นหลังค่ะซาฮบะท่านนี้นะคะได้เข้าร่วมสงครามเคียงบ่าเคียงไหล่กับท่านรอซูลในทุกสมรภูมริรบยกเว้นสงครามบาดัตซึ่งท่าน่ะไม่สามารถเข้าร่วมได้เนื่องจากตอนนั้นท่านต้องออกไปค้าขายน้ำเมืองชามค่ะ ท่านคือหนึ่งใน8คนที่เข้ารับอิสลามในยุคแรกๆท่านมีชื่อเสียงอย่างยิ่งในเรื่องของการรบและเป็นผู้ที่เก่งกาจในเรื่องของการขี่มา้าและมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวทั้งนี้ท่านได้สร้างผลงานและวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่ในสงครามอูฮุดท่านรอซูลจึงกล่าวว่าสมควรแล้วที่ท่านจะได้รับสวรรค์เป็นรางวัลตอบแทนท่านอบูบักเองก็เช่นกัน เมื่อท่านนึกถึงสงครามอูฮุดท่านก็จะกล่าวว่าสงครามอูฮุดทั้งหมดเป็นของชายผู้นั้นนั่นหมายถึงท่านดอลฮะเมื่อท่านนาบีอพยพไปยังเมืองมารีนะท่านได้ผูกพันทสัญญาความเป็นพี่น้องระหว่างท่านดอลฮะกับท่านอบูไอยูบอัลอาสลอรีท่านดอลฮะนะคะยังเป็นหนึ่งในสิบคนที่ท่านรอซูนได้แจ้งข่าวดีว่าเป็นชาวสวรรค์ ท่านยังเป็นหนึ่งในซาฮาบหกท่านที่มีรายงานระบุว่าท่านนับีจากโลกนี้ไปโดยที่ท่านพึงพอใจในตัวพวกเขาท่านผู้ดีนะคะเป็นอัศวินของอิสลามแล้วก็เป็นที่รู้จักในนามว่าดอลาอัลคอยซึ่งหมายถึงผู้มีความดีงามและดอลาอัลไฟยะซึ่งหมายถึงผู้ใจบุญเพราะความเมตตาการุณาที่เผื่อแผ่ของท่านมูซาบุตรชายของท่านได้เล่าถึงลักษณะของบิดาว่าพ่อของฉันเป็นคนผิวขาวอมแดง ร่างไม่สูงมากค่อนข้างไปทางเตีย้ยอกผายไหล่พึงและเท้าใหญ่ในช่วงแรกที่ท่านเข้ารับอิสลามท่านได้ถูกทรมานอย่างหนักครั้งหนึ่งท่านนาลฟัลิบูคุไวลิศได้จับท่านและท่านอบูบักอัสซิดิกมาทรมานโดยเผ่าบานูตามีมไม่ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ท่านนาฟัลได้ทําการทรมานทั้งสองอย่างสาหาัสเพื่อกดดันให้ทั้งสองยอมละทิ้งอิสลามและกลับไปเป็นผู้ปฏิเสธดั้งเดิม แต่ด้วยแรงศรัทธาที่มั่นคงทั้งสองได้ยินอยากที่จะเป็นมุสลิมต่อไปและไม่ยอมที่จะสยบต่อแรงกดดันที่แสนทรมานนั้นแม้แต่น้อยมีหลายเหตุการณ์นะคะที่ซาฮบะท่านนี้ได้สแสดงออกถึงความเป็นวีรบุรุษผู้กล้าหาญและเสียสละเพื่อศาสนาและหนึ่งในเหตุการณ์ที่สําคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อิสลามคือเหตุการณ์เมื่อครั้งสงครามอูฮุดซึ่งท่านได้เสียสละทั้งแรงกายและแรงใจเพื่อปกป้องท่านนาบีจากการโจมตีของฝ่ายศัตรู ในสงครามครั้งนั้นนะคะเราศัตรูมุชริกีนเนี่ยต่างเข้าประชิดต,ตัวท่านนาบีเพื่อหวังจะฆ่า,าชีวิตของท่านให้ได้ท่านดอนละจึงได้ใช้ร่างกายของตนเองเป็นโลก,กำบังรับลูกสอนธนูหอกและคมดาบแทนท่านนาบีเพื่อไม่ให้ฝ่ายศัตรูเข้าถึงท่านได้ในสมรภูมิดังกล่าวนะคะท่านได้รับบาดเจ็บถึง24แผลจากการถูกแทงด้วยคมดาบและหอกของศัตรูและท่านยังสูญเสียนิ้วมือไปด้วย มีรายงานจากท่านกอยส์บินอบีฮาซิมเล่าว่าฉันเห็นมือของท่านดอลฮะขาดจากการปกป้องท่านนาบีจากศัตรูส่วนท่านอบีเองก็ได้รับบาดเจ็บจนฟันหน้าหักและเป็นแผลที่ริมฝีปากมีเลือดไหลบนใบหน้าของท่านเมื่อท่านดอลฮะเห็นเช่นนั้นท่านก็ได้หันกลับไปโจมตีศัตรูที่กำลังจู่โจมท่านนบีอย่างกล้าหาญจนสามารถปกป้องท่านจากการโจมตีของศัตรูเหล่านั้นได้ทั้งหมดและท่านก็หันไปหาท่านนาบีและพยุงท่านขึ้นไปบนเนินเขา บันทุกโดยอัลบุบอรลีในอีกรายการหนึ่งท่านซุเบสร,รอดียลลอฮัลฮาเล่าว่าในสงครามอุฮุดท่านรอซูนได้ถือโล่สองข้างเมื่อท่านขึ้นไปยังโขดหินท่านไม่สามารถที่จะทรงตัวได้ด้วยความหนักของโล่และความเหนื่อยของร่างกายท่านดอนล้าเห็นเช่นนั้นจึงนั่งให้ท่านรอซูลเหยียบบนหลังท่านเพื่อก้าวขึ้นไปบนโขดหินจนท่านสามารถที่จะทรงตัวบนโขดหินได้และฉันได้ยินท่านรอซูลกล่าวว่า สมควรแล้วดอลฮะสมควรสำหรับเขาที่จะได้เข้าสวรรค์บันทึกโดยอันติรมิซีและอีกหนึ่งความประเสริฐที่ยิ่งใหญ่ของท่านดอลฮะคือสิ่งที่ปรากฏในรายงานซึ่งบันทึกโดยท่านอันติรมิซีจากท่านยาบิรรอดิยาลูอันฮาเล่าว,ว่าท่านอบีได้กล่าวว่าผู้ใดมีความยินดีที่จะเห็นชาฮิดบนผืนแผ่นดินนี้ก็จงมองไปที่ท่านดอลฮะบิดอุบัยดินลา นักวิชาการได้ระบุว่าฮาดิษข้างต้นอธิบายได้ว่าท่านได้เสียสละชีวิตของท่านเพื่อหนทางของอัลลอฮ์จนไม่เหลืออะไรเลยระหว่างท่านกับความตายเหมือนกับคนที่ตายชะหีดไปแล้วแม้ว่าจะยังมีชีวิตอยู่ก็าตามเป็นที่รู้กันว่าท่านดอลฮะเป็นผู้ที่มีความการุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รักในการให้ทานและมุ่งมั่นอุตสาหะด้วยเหตุนี้ท่านถึงถูกขนานนามว่าเป็นดอลฮะผู้ใจบุญ ท่านกอบีซอฟบินเยบีรอดียนรอคัวกล่าวว่าฉันได้เป็นสหายกับท่านดอลคะาและฉันไม่เคยเห็นใครมอบทรัพย์สินของเขาเป็นจำนวนมากแก่ผู้อื่นโดยไม่ทันที่จะถูกขอเช่นท่านดอลคะและนี่ก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งของสอฮาบาผู้ประเสริฐนะคะขอเราทรงพอพระทยในตัวท่านดอลคะะ และทรงตอบแทนท่านในความดีงานที่ท่างไว้ให้กับอิสลามและชาวมุสลิมด้วยการตอบแทนที่ดีที่สุดและขอให้เราได้อยู่ร่วมกับท่านในสงสารอันมีเกียรติของพระองค์ด้วยเถิดอาเมนเก็บมาเล่า Tell our story กับซา